วันนี้ทีเทคออนไลน์มีภาพเก็บตกงานแถลงข่าวแอปพลิเคชันหุ้นฝีมือคนไทยจากโครงการ AIS The Startup กับแอปพลิเคชัน Stock Radars ค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับวิเคราะห์และติดตามราคาหุ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเป็นอีกหนึ่งในการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับนักลงทุนงานนี้บริษัทสยามสแควร์เทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน Stock Radars เตรียมเข้าสู่ตลาดโลกหลังได้รับการทาบทามจากบริษัท Cyber Agent Ventures และ East Venture เพื่อร่วมทุนพัฒนาแอปพลิเคชันหุ้นฝีมือคนไทยสำหรับการบุกตลาดต่างประเทศแอปพลิเคชันที่ทำให้เรารู้ว่าแม้แต่หุ้นเองก็ยังสามารถเปิดเรดาร์ดูได้ว่าหุ้นตัวไหนดีไม่ดีเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะแสดงความยินดีนะครับกับคุณแม็กนะครับในฐานะที่เป็นสตาร์ทอัพของคนไทยนะครับสร้างแอปพลิเคชันดีนะครับวิเคราะห์หุ้นติดตามหุ้นนะครับจนมีเวนเจอร์แคปิตอลหรือ VC จากต่างประเทศมาร่วมลงทุนซึ่งถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเรามีไซเบอร์เอเจนต์นะครับจากญี่ปุ่นนะครับแฟนๆ T-Tech ออนไลน์ที่สนใจเรื่องของหุ้นและการลงทุนก็ลองโหลดแอปพลิเคชันดีๆแบบนี้มาใช้กันดูนะคะ